ครับพูดถึงเกมการแข่งขันในนัดนี้นะคะเป็นไงบ้างก็จริงๆแล้วเมื่อวานเราได้3แต้มไปแล้วนะครับวันนี้เราก็เล่นแบบผ่อนคลายหน่อยเพื่อที่เราคิดว่ารอบรองเนี่ยเราเข้าแน่นอนแต่ว่าอีกสายหนึ่งยังไม่รู้ว่าจะเป็นใครเพราะนั้นเราก็เล่นเพื่อที่จะเตรียมไปเตรียมการเล่นไปสู่รอบรองเลยแล้วก็เพื่อวอร์มกับลูกบอลที่เรายังไม่ค่อยคุ้นเคยกันเท่าไหร่เพราะว่าหลังจากเสร็จไทยแลนด์ลีกเนี่ยมันมีเวลาแค่2วันนะครับนักกีฬาก็ยังปรับสภาพกับลูกบอลไม่ได้เพราะนั้นวันนี้เราก็เน้นที่เด็ก1เล่นให้รัดกุม2ปรับสภาพกับลูกบอลแล้วก็สนามให้ได้แค่นั้นเองครับในรอบรองเป็นยังไงบ้างก็จริงๆรอบรองเนี่ยผมว่าสายนู้นเนี่ยค่อนข้างจะคู่ขี้สูสีแล้วก็มีอากาศที่จะ1 2 3เนี่ยยังไม่รู้ว่าจะเป็นใครนะครับเพราะนั้นผมให้เด็กเตรียมตัวเรื่องคือ1เก็บรายละเอียดในทีมเรานะครับแล้วก็ส่วนจะรู้ผลก็คือวันพรุ่งนี้ว่าจะเจอใครก็เดี๋ยวน่าจะเย็นๆเราก็ถึงจะเตรียมพร้อมอีกทีว่าจะเจอใครแต่ว่าสิ่งหลักๆคือเตรียมร่างกายของเราแล้วก็รายละเอียดแท็กติกต่างๆที่ทีมเราจะเล่นกับทุกทีมนะครับเฮลิชานเป็นไงบ้างคะเขาหวานลูกทีมครับทีนี้เฮลิชานเนี่ยเขาเป็นคนที่1มีไหวพริบปฏิภาณครับในการเล่นแล้วก็มีสปีดการจ่ายบอลเขาค่อนข้างคล้ายกับสลานจิตนะครับแต่เสียดายที่ว่ามีโอกาสได้ซ้อมด้วยกันน้อยนะครับแล้วก็เฮลิชานมีการข้อเท้าพลิกแมตช์สุดท้ายของไทยแลนด์ลีกนะครับเพิ่งมาได้เล่นเลยยังไม่ซ้อมเลย ก็ลองให้เขาปรับลงไปสภาพก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีครับผมครับสวัสดีครับ